พรีเมียมหมอน็อกวันนี้ครับอยู่กับหมอน็อก Adventure Touring ตัวใหม่ล่าสุดจาก Scorpion ครับ Scorpion ADX2 เชิญสดับรับชมได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีมากครับคนดูครับกลับมาแล้วครับกับการรีวิวหมวกกันน็อกรอบนี้มากับหมวกกันน็อกตัวนี้ครับ Touring Adventure หรือว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเรียกตัวเขาเองว่า Modula Adventure นะครับเห็นไหมพอมันมีคำว่า Modula เข้ามาก็คือหมวกรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ Touring Adventure นะสามารถยกคานได้นั่นคือไฮไลท์ของเขานะครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวกันไปแล้วสำหรับหมวก Scorpion ที่เป็น Modula Adventure แบบนี้นะครับนั่นคือ ADX 1นะฮะตัวนี้เป็น ADX 2แล้วปรับใหม่ okay. เปลี่ยนใหม่เทคโนโลยีมีใหม่มากมาตรฐานก็ใหม่ใหม่แทบว่าทั้งหมดเลยตัวก่อนหน้านี้ ADX 1เรารีวิวกันไปน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วนะตัวที่เราวีคลิปวิดีโอนั้นน่าจะครบรอบ2ปีละก็นั่นแหละฮะ2ปีมันก็ต้องมีรุ่นใหม่เข้ามาละนะตอนนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ว้าว ADX 2นะเดี๋ยวเราไปดูกันผมจะพาไปดูทั้งหมดทั้งมวลของมันฟีลลิ่งการใส่เป็นยังไงแมทีเรียลเทคโนโลยีมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับรอบๆมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ผมให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับให้ดูรอบๆก่อนแมทีเรียลของเขาวัสดุเปลือกหมวกคือโพลีคาร์บอเนตนะฮะน้ำหนักเนี่ยมันก็จะถือว่าไม่ได้เบานะน้ำหนักถือว่าไม่ได้เบาเพราะว่ามันโดยปกติแล้วของรุ่นที่แล้ว ADX 1เนี่ยก็น้ำหนักใกล้ๆนี้แหละไม่ได้หนีกันประมาณ 1,600 ถึง 1,700 กรัมนะครับว้าวแต่ว่าตัวนี้ดีไซน์ใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่ดูคล้ายๆเหมือนจะเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวดูผมจะมีคือผมจะให้ดูจริงๆว่ามันไม่เหมือนเดิมนะจริงๆแล้วอ่ะนะเอาตัวนี้วางนี่ก่อนโดยปกติแล้วเวลามันมาในกล่องเนี่ยเขาจะถอดพีคออกมา มันจะมาเพียวๆแบบนี้มาเพียวๆแบบนี้นี่นะฮะเพียวแบบนี้เลยเนี่ยพอมันไม่มีพีคเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะต่างออกไปตัวเก่ามันจะหน้าตาไม่เหมือนแบบนี้นะพอมันไม่มีพีคแล้วมันดูกลายเป็นหมวกฟูลเฟสหรือว่าหมวกสีปัดธรรมดาที่ดูเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทรงสปอร์ตเลยก็ได้นะเห็นไหมฮะนี่นะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยแล้วก็คือมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับสำหรับหมวกรุ่นนี้ที่มันกลายเป็นมันกลายพันได้มันเป็นมิวแทนได้นะครับมันก็จะมีไอตัวปิดพวกนี้มาให้สมมติเวลาที่คุณถอดพีกออกไปนะหรือว่าถอดชิวออกไปใส่แว่นก็อกเกิลเขาต้องมีตัวปิดตัวนี้มาให้ด้านข้างนะครับเวลาเอาพีกออกไปด้านข้างตรงนี้มันจะโบอะมันจะโบมันก็ต้องมีตัวปิดมาปิดนะครับก็ลักษณะนี้เหมือนตัวนี้แหละเพราะตัวนี้ใส่อยู่แล้วเนี่ยตัวปิดนะฮะแบบนี้นะครับเก็บก่อนเดี๋ยวไปดูแค่ตัวนี้แล้วกันตัวที่มีวีนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะบวกกับน้องรุ่นนี้มาตรฐานใหม่ล่าสุดของยุโรป2206นะครับนี่คือมาตรฐานใหม่ที่สุดที่ ECE มีนะครับตัวนี้ได้รับมาตรฐานนั้นมาเรียบร้อยนะครับมาตรฐานในไทยไม่ต้องพูดถึงครับมอกยังไงก็ต้องได้เพราะขายในไทยได้จะต้องมีมอกนะครับลักษณะนี้มาดูกันที่เริ่มที่ช่องลมนะครับช่องลมด้านล่างตรงนี้เปลี่ยนใหม่นะตัวเดิมมันจะทึบๆมันจะทึบๆไม่มีตะกรงตะแกงอะไรแบบนี้ตัวนี้มีตะแกรงมาให้และช่วงนี้เปิดปิดได้2สเต็ป1 2แบบนี้นะครับเปิดปิดได้2สเต็ปนะตัวเปิดปิด2สเต็ปด้านหน้านี้เป็นช่องลมตรงจุดนี้นะครับที่เปิดปิดได้แต่ว่าช่องลมใหญ่ตรงนี้นะครับเปิดปิดจากด้านในต้องเอานิ้วโป้งล้วงเข้าไปด้านในเนี่ยล้วงเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเปิดปิดจากด้านในนะครับเป็น2สเต็ปเช่นเดียวกันช่องลมด้านบนก็ถูกเปลี่ยนใหม่ช่องลมด้านบนตรงจุดนี้เปิดปิดแบบนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ดูเหมือนว่าดีไซน์ช่องลมมันเล็กลงนะแต่เขาบอกว่าเวนติเลชันมันดีขึ้นในการระบายอากาศในการไหลเวียนอากาศมันดีขึ้นนะครับช่องลมออกเหลือรูแค่นิดเดียวเหลือรูแค่นี้ด้านหลังตรงนี้นะครับเล็กกระจิ๋วเลยนะตัวพีคของเขาดีไซน์มาใหม่ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็น Airflow แบบใหม่เช่นเดียวกันกับตัวพวกช่องลมนะตัวนี้มันสามารถเอางี้ดีกว่าเวลาคุณใส่ขับรถเนี่ยโดยทั่วไปแล้วหมวกประเภทนี้เขาใส่กับรถทัวริ่งอยู่แล้วนะนึกออกไหมเวลาขี่เร็วๆมันเกือบเหมือนว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่ามีพีคตรงจุดนี้เวลาคุณนั่งหน้าตรงๆหน่อยพีคมันจะลมมันจะปะทะตรงพีคแล้วมันก็จะดันหัวคุณให้มันเงือบไปแบบนี้แต่ตัวนี้ออกแบบมาใหม่แล้วไอการเงือบของศีรษะของคุณเนี่ยมันจะน้อยลงนะฮะเขาบอกมาเช่นนั้นซึ่งเมื่อกี้ผมให้ตัวขับไปลองขี่ใส่ดูแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ต้านลมขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคทำมาได้ดีมากขึ้นนะครับ2ปีแล้วแหมให้มันพัฒนาหน่อยเถอะมันต้องพัฒนาอยู่แล้วนะลวดลายของมันเนี่ย โดยหลักๆแล้วสกอร์เปียนเนี่ย
จะเป็นแบรนด์ที่ทำลวดลายคล้ายๆแบบนี้แหละคุณจะเห็นไหมนี่มันคือเรียกได้ว่าอาจจะถูกหลอกได้ถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นไหนหรือว่าผลิตจากอะไรจริงๆแล้วเห็นไหมมันมีลายคาร์บอนเต็มเลยทั่วทั้งใบเลยนะใครไม่รู้ดูไม่ออกหรอกนะว่ามันเป็นคาร์บอนจริงหรือเปล่าดูยากมากนะแต่มันเป็นลายกราฟิกเฉยๆนะอันนี้บอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับโลโก้โลโก้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะโดยปกติแล้ว ADX1 เนี่ยจะมีโลโก้สกอร์เปียนอยู่นี้เป็นรูปตัว S ตัวเดียวอยู่ตรงกลางนี้แต่นี้เปลี่ยนใหม่เป็นเขียนว่าสกอร์เปียนเห็นไหมตรงนี้เขียนสกอร์เปียนนะแล้วก็มีตัว S อยู่ทั้งบนพีคแล้วก็ข้างบนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับไม่รู้เห็นไหมนะน่าจะเห็นแหละชิลนะครับมาถึงชิลเขาก็จะหนาแบบนี้แหละโดยปกติก็ยังเป็นเหมือนเดิมสำหรับตัวชิลนะครับติดสามารถรองรับการติดตั้งแผ่นพินล็อกได้แผ่นกันฝ้านะครับมีแถมให้ในกล่องติดตั้งได้เลยแล้วก็ด้านในนะครับมีแว่นกันแดด internal sun visor นะครับแต่ว่ารอบนี้จะเปลี่ยนสวิตช์ของการเปิดปิดแว่นอยู่ด้านล่างตรงจุดนี้นี่ตรงนิ้วผมนี้เปิดปิดแบบนี้นี่นะครับโดยของก่อนหน้านี้อยู่ตรงข้างแก้มอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนมาอยู่ด้านล่างแล้วเพื่อการใช้งานที่สะดวกมากขึ้นนะครับแว่นเขาลงมาค่อนข้างจะลึกนะตัวที่แล้วผมเคยรีวิวไปแล้วว่าลงมาเนี่ยลึกอยู่แล้วตัว ADX1 อ่ะลงมาเหลือช่องแสงลอดเข้ามาด้านล่างนิดหน่อยเดี๋ยวตัวนี้ลองใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยังไงนะครับตัวแว่น okay. กันแดดของเขาเคลือบสารกันฝ้ามาด้วยเฮ้ยเคลือบไปยันแว่นเสื้อเคลือบมาทั้ง2ด้านเลยนะด้านหน้าและด้านหลังด้านข้างในนี้ก็เคลือบมาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะมาตรฐานที่ลืมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้เป็นมาตรฐาน P ทับ J เป็น Double Homologation นะครับมันคือมาตรฐาน ความปลอดภัยทั้งแบบเปิดหน้าอยู่และก็แบบปิดหน้านะครับทั้ง P และ J ก็ J ก็คือ Jet นั่นแหละแบบเปิดหน้าคือถ้าเกิดอุบัติเหตุมามาตรฐานความปลอดภัยตัวนั้นรองรับนะว่าตอนเปิดหน้าขี่อยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุมันผ่านมาตรฐานความปลอดภัยเอางี้ดีกว่าจะบอกว่ามันไม่เจ็บมากก็พูดไม่ได้นะเพราะล้มไม่เหมือนกันแต่ละคนนะก็ต้องไปก็ถือว่าโอเคเขายังมีมาให้ก็ถือว่าดีนะครับอ่ะมาถัดจากเรื่องชิลนะครับพอยกชิลขึ้นมาตอนแรกผมก็คิดว่าก็โดยดีไซน์โดยปกติของเขาก็จะเป็นสูงๆแบบนี้อยู่แล้วแต่ตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ไก่กานะคุณผู้ชมมันคือ breathe defector นะครับมันสามารถดักลมหายใจของเรานะครับเปลี่ยนทางเดินหายใจของเราเวลาเราหายใจออกไปปุ๊บแทนที่มันจะที่วิ่งไปที่ชิลมันจะผลักลงด้านล่างเปลี่ยนการไหลเวียนของอากาศจากลมหายใจแทนที่จะพอไปโดนชิลปุ๊บฝ้าจะขึ้นใช่ไหมตัวนี้มันผลักลงให้ไม่มีฝ้าโคตรดีมาไปต่อถึงไฮไลท์ของเขาละตัวนี้จะเรียกได้ว่ามันเป็น Adventure Touring หรือว่าเป็น Modular Touring ไม่ผิดเรียกได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันยกคางได้นั่นเองสวิตช์ยกคางของเขาอยู่ด้านล่างเปลี่ยนใหม่นะของเดิมต้องดึงลงด้านล่างกดลงแบบนี้ถึงจะยกคางได้แต่ตัวนี้กดลงไปได้เลยนะครับกดแค่นี้แล้วยกเลยตัวพีคเห็นไหมพีคไม่ได้อยู่เฉยนะพีควิ่งตามด้วยและที่สำคัญยกขึ้นได้ขนาดนี้เลยเรียกว่าเกือบ90องศาเนาะยกขึ้นมาตรงนี้เลยนะของเดิมเนี่ยมันจะยกได้แค่ประมาณนี้ในประมาณนี้อยู่แค่ประมาณนี้เอียงๆหน่อยประมาณ45องศาถึง60นะตัวนี้ยกขึ้นมาได้สูงกว่าเดิมหาเหตุผลละต้องการเหตุผลมาซัพพอร์ตแล้วว่าเพราะอะไรมันถึงยกได้สูงขนาดนี้นะครับมันมีเหตุผลอยู่เรื่องนึงนะครับนั่นคือเรื่องน้ำหนักเวลาเขายกขึ้นไปอยู่ด้านบนตรงกลางเลยนะตรงกลางน้ำหนักที่มันจะทิ้งมาด้านหน้าเอียงถ่วงมาด้านหน้าเนี่ยทำให้หัวคุณปักมาอย่างเงี้ยมันจะน้อยลงน้ำหนักก็เลยไปอยู่ตรงกลางศีรษะมากขึ้นบาลานซ์หมวกมันก็จะดีขึ้นนะครับเวลาคุณเปิดคางขี่ในสถานการณ์ที่เป็นไม่ได้ขี่เร็วขี่ในทางฝุ่นหรือว่าขี่ในป่าอะไรพวกนี้นะมันก็จะใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับเปิดหน้าขี่แบบนี้ได้เลยใช้แต่แว่นกันแดดอย่างเดียวก็ได้นะครับในความเร็วที่ไม่เยอะนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเมื่อเวลาใช้ความเร็วเยอะเปิดแบบนี้ขี่คิดสภาพเอาไม่บอกแล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคไปถึงด้านในตัวนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Quick Fit นะครับ Quick Fit สำหรับผู้ที่สวมใส่แว่นตาแว่นกันแดดหรือแว่นสายตาแบบนี้นะครับรองรับผู้ที่สวมใส่แว่นตามาให้เรียบร้อยใส่แว่นตาขี่ได้ Quick Fit นะตัว Quick Wick คือนวมตัว ADX1 Quick Wick เวอร์ชั่นที่2นะครับตัวนี้เปลี่ยนละ Quick Wick C Liner เป็นตัว C นะเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีใหม่มันแอนตี้ตอนแรกเนี่ยมันแอนตี้แบคทีเรียพวกความชื้นพวกอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้เพิ่ม
จุลินทรีย์เข้าไปอีกใช่เออมันแอนตี้จุลินทรีย์ได้ด้วยและที่สำคัญนวมตัวนี้เวลาคุณเอาไปใช้ในอากาศร้อนๆบ้านเราเนี่ยไม่ต้องห่วงแม่งร้อนอยู่แล้วเวลาขี่ออกทริปตากแดดเนี่ยนวมตัวนี้มันทำให้คุณเย็นมากขึ้นนะครับแต่เวลาไปใช้ในอากาศหนาวสมมุติว่าขึ้นดอยนะไปขี่บนดอยนวมตัวนี้ทำให้คุณร้อนมันจะอบอุ่นไม่ใช่ร้อนทำให้มันอบอุ่นเออคุณสมบัติของมันเป็นแบบนั้นนะตัว Quick Wick C Liner นี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนวมแก้มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดีไซน์แบบ 3D นะมันสามารถปรับรูปหน้าให้คุณสวมตอนคุณสวมมันใส่สบายใช่ไหมมันปรับรูปหน้ามันก็จะปรับเข้าไปแต่พอคุณถอดวางไว้เฉยมันจะคืนตัวกลับมาที่เดิมเป็นไงเหนือชั้นเพราะว่ามันจะได้กระชับอยู่ตลอดเวลาที่คุณใช้งานและใช้งานได้นานมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ ADX 1ไม่มีแต่ ADX 2มีนะครับจุดนี้นี่เห็นไหมฮะหลายๆท่านน่าจะทราบนะครับมันคือรองรับการติดตั้งบลูทูธหมวกรองรับการติดตั้งบลูทูธนะบลูทูธติดได้ทุกยี่ห้ออยู่แล้วเซน่าคาโดนู่นนี่นั่นติดได้หมดแต่ตัวนี้ปัจจุบันนี้สกอร์เปียมีหมวกมีบลูทูธตรงรุ่นของเขามาเรียบร้อยเรียกว่า Exocom นะครับสามารถติดตั้งตัวนี้ได้เป็นแบบเป็นบิวอินได้เลยบิวอินบลูทูธได้เลยไม่เกะกะเก็บสายเก็บอะไรนิบร้อยเนียนงานเนียนแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์ของเขาจะอยู่ในจุดนี้ต้องถอดตัวชิ้นนี้ออกก่อนแล้วคอนโทรลเลอร์ก็จะติดตรงนี้แทนนะครับควบคุมการทำงานของเสียงที่จุดนี้ได้เลยนะครับผมมาดูด้านล่างกันบ้างนะฮะเป็นกิฟล็อกนะตัวนี้ไม่ใช่ดับเบิลดีริงเป็นสายลัดคางแบบกิฟล็อกนะครับแบบนี้นี่เป็นกิฟล็อกแบบนี้นะครับประมาณนี้นะหน้าตาด้านในเป็นแบบนี้ดีไซน์เปลี่ยนใหม่นะตัวนวมเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เป็นหนัง PVC เป็นหนัง PVC นิ่มๆไม่แข็งนิ่มๆหน่อยนะครับมาถึงเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับฟีลลิ่งน้ำหนักนะประมาณนี้ลองดูคือถ้าถามว่าหนักไหมผมจะบอกนะว่ามันพอสมควรนะพอสมควรไม่ถือว่าเบาเลยนะแต่ว่าพอนั่งตรงๆอ่ะด้วยท่าขี่ของรถประเภทนี้นะมันนั่งหลังตรงอยู่แล้วถูกไหมมันก็บาลานซ์ดีน้ำหนักมันจะลงทิ้งลงไปที่ตรงกลางพอดีไม่ได้ถ่วงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าเอียงหัวแน่นอนถ่วงอยู่แล้วอันนี้ต้องยอมรับของเก่าที่ผมเคยลองแล้วผมเคยรีวิวให้ท่านดูนะมันมีน้ำหนักเวลายกคางขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันจะถ่วงไปด้านหน้าถ่วงไปด้านหน้านิดนึงนะแต่ตัวนี้น้ำหนักกดลงมาตรงกลางเลยเต็มโดยเต็มตัวนวมฟิลลิ่งนวมถือว่าผ่านนวมนิ่มมากนะนวมนิ่มมากแล้วก็พอเปิดคางแบบนี้ไม่มีมุมมองเขาเรียกอะไรวิสัยทัศน์ในการมองไม่มีอะไรมาขวางเลยนะครับนอกจากแว่นตาของผมเองที่เนี่ยปกตินวมจะนวมแก้มจะยื่นมาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยเพิ่มมาตรงจุดนี้แต่ตัวนี้ถอยมาข้างหลังเนี่ยใส่สบายมองเห็นชัดหมดเวลาเปิดนะเดี๋ยวลองปิดดูเอานี่มีแผ่นติดใต้คางนะลืมบอกนี่แผ่นติดใต้คางแผ่นหนึ่งแผ่นใหญ่นะครับป้องกันลมหวนนะพอปิดแล้วก็ยังถือว่ามุมมองยังกว้างอยู่นะแม้จะมีตรงนี้มาบังนิดหน่อยไม่ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการใส่กระชับดีพอปิดหน้าแล้วฟิลลิ่งน้ำหนักไม่เหมือนเมื่อกี้นะรู้สึกว่าน้ำหนักที่มันหนักตรงนี้เพราะชินบาร์มันยกขึ้นไปใช่ป่ะตัวนี้หายไปละน้ำหนักถือว่าบาลานซ์ทั่วศีรษะละเท่าๆกันละนะครับมาถึงแว่นตาตัวนี้มีแสงลอดเข้ามาเท่าเดิมเท่ากับตัวที่แล้วยังมีนิดนึงประมาณ 5% 10% เท่านั้นเองที่ลอดเข้ามาเวลาสายตาที่คุณมองเวลาในการขี่นะคือนี่แหละใช้งานได้ตามปกติมุมมองในการขับขี่เวลามีแดดส่องเข้ามาก็ปกติครับไม่มีประเด็นป้องกันแดดได้นะสบายนะครับเดี๋ยวปิดให้ดูก่อนเลยหันให้ดูว่าเป็นไงเวลาทรงเป็นไงทรงนี่อันนี้แบบมีพีคใส่พีคแล้วนะแบบมีพีคนะนี่โอเคประมาณนี้ครับมานี้เดี๋ยวขอถอดแป๊บนึงยกคางนะยกคางยกได้ไหมเอาให้ติดว่ะอ๋อนี่โอเคนี่แบบนี้นะครับ
โอเคเรื่องลวดลายก่อนเรื่องลวดลายก่อนลวดลายแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนคาร์บอนไงแต่จริงๆวัสดุมันไม่ใช่คาร์บอนแต่มันก็พอจะหลอกตัวเองได้พอจะหลอกตัวเองหลอกเพื่อนๆได้นิดหน่อยว่ามันเป็นคาร์บอนนะเพราะด้วยลวดลายดีไซน์ของเขาเป็นกราฟิกที่เป็นคาร์บอนแบบนี้นะครับแล้วก็สีพื้นธรรมดาก็ยังมีมาสีมันเยอะมากนะคุณผู้ชมเยอะมากขึ้นรูปได้ไหมหรือไม่ขึ้นดีวะอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวให้คนตัดต่อมาจัดการว่าจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับมันเยอะมากนะฮะแต่เรื่องราคาไม่เท่ากันตัวมีสีกับไม่มีสีและ ADX 2เนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะราคาไม่เท่าเดิมอยู่แล้วมากกว่าเดิมนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมากกว่าเดิมตัวนี้นี่ก่อนตัวนี้สีพื้นตัวสีพื้นราคาเท่าไหร่วะตัวสีพื้นราคา 11,900 บาทแบบนี้นะครับตัวที่มีกราฟิกแบบนี้ลายอื่นๆที่มีคือถ้ามีเพลนแบบนี้มีลวดลายขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยคือเพิ่มปรับและราคาไม่เท่ากันแล้วเป็นกราฟิกแล้ว 12,900 ต่างกัน 1,000 นะครับให้เขาเถอะนะค่าสีค่าลวดลายเขาต้องไปผสมสีวุ่นวายให้เขาไปเถอะครับไม่เป็นไรสำหรับ Hammerhead ยังเหมือนเดิมครับผ่อนได้ 0% สูงสุด10เดือนนะครับธนาคารรอบๆนี้นะครับสนใจติดต่อช่องทางด้านล่างตรงจุดนี้นะครับสรุปโดยรวมสำหรับหมวกรุ่นนี้ขอเก็บไว้นี้ก่อนสรุปโดยรวมสำหรับหมวกรุ่นนี้สกอร์เปียน ADX 2นะฮะใครที่กำลังมองหาหมวกน็อก Adventure Touring Modular Touring นี่แหละครับคือคำตอบนะฮะมันใช้งานมันสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะสมมุติว่าคุณไม่ได้ใช้งานรถทัวริ่งเลยหรือว่ามีรถหลายๆคันก็ตามอยากขี่ทัวริ่งก็ใส่พีคไปพอไปขี่เนคเคดขี่สกูตเตอร์ขี่บิ๊กสกูตเตอร์ก็ถอดพีคออกกลายเป็นทรงธรรมดาได้เป็นฟิปอัพธรรมดาได้ก็ถือว่าเฟี้ยวนะใช้งานได้หลากหลายนะครับซื้อใบเดียวใช้งานได้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็มาตรฐานใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆเพียบนวมเนิมด้านในเป็นเทคโนโลยีใหม่หมดใส่สบายแน่นอนนะครับราคาก็ประมาณนี้นะครับ12,000 ต้นถ้าเป็นตัวพื้นๆก็10,000 ต้นอยู่ดีนะครับต่างกันพันเดียวนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะตัว ADX 1นะสอบถามมันเข้ามาตลอดเวลาซึ่งเราก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่ามันมาเพิ่มไหมเพราะว่ามันกลายเป็น ADX 2แล้วณปัจจุบันนี้นะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจรีบดีกว่าติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยรีบจับจองเป็นเจ้าของเพราะว่านานนะกว่ามันจะเข้ามารอบนึงนะครับมันต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าสินค้ามันก็ขายดีทีเดียวเชียวอันนี้กล้าพูดเพราะว่า ADX 1ขายดีมากนะครับตัวนี้ ADX 2เทคโนโลยีใหม่ตามที่เล่าให้ฟังไปสนใจติดต่อเราได้เลยนะครับ Hammerhead ร้านของเราอยู่ที่เรียบด่วนรามอินทราซอยนนจักรนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชม Scorpion ADX 2ตัวใหม่ Flip Up จาก Scorpion ครับลาไปก่อนจ้าวันนี้สวัสดีจ้ะสั่งดิสเลปครับ